สวัสดีทุกท่านนะครับผมสุรชัยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันกับผมคือคุณชัยรัตน์ครับครับสวัสดีนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็จะเป็นโซลูชันที่เรียกได้ว่าเป็นแทน HPE solution นะครับก็คือว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเกี่ยวกับตัวระบบเน็ตเวิร์กจากอรูบ้าอย่างเดียวแล้วนะครับแต่เราจะพูดได้ว่าเมื่อเอาเน็ตเวิร์กอรูบ้าเนี่ยเอามารวมกับโซลูชันเซิร์ฟเวอร์ของทาง HPE นะครับรวมกับโซลูชันเรื่องเกี่ยวกับ storage ของ HPE นะครับว่าทั้งสองส่วนพอมารวมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไงบ้างนะครับด้วยโซลูชันที่ว่านี้เนี่ยมันจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยทำได้ดีขึ้นยังไงนะครับผมว่าถ้าเราจะสตาร์ทกันเนี่ยก็คือว่าเราน่าจะมาดูก่อนนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงปริมาณการใช้งานในระบบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเน็ตเวิร์กเองหรือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเวลาที่มันใช้งานร่วมกันเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับหลายๆท่านเนี่ยคงจะคุ้นเคยกับproduct ที่เป็น campus network ของ Aruba อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งที่เป็นพวก switch หรือว่าตัว wireless ถ้าเราดูปริมาณตัวทั้ง switch แล้วก็ตัว wireless ของ Aruba เนี่ยก็คือถ้าดูอยู่ในกราฟเนี่ยก็คือจะเป็นตรงก้อนที่เป็นสีส้มกับสีเหลืองนะครับอันนี้คือปริมาณทั้งหมดของ campus switch ที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นจากสไลด์นี้เนี่ยก็คือว่าจะเห็นว่าปริมาณของการขายนะครับในฝั่งของโดยรวมของทาง HP นะครับเมื่อ compare กับโซลูชันที่เป็นตัว campus network ของ Aruba เนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะโตในธุรกิจนี้อีกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราโฟกัสในการขายไปที่ตัวฝั่ง switch กับ wireless เนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเข้าไปพบกับลูกค้าแล้วเราสามารถที่จะนำเสนอโซลูชันเป็นภาพรวมของ HP ก็คือ network แล้วก็รวมกับอย่างอื่นไปด้วยหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือพ่วงกับเซิร์ฟเวอร์บางส่วน storage บางส่วนแล้วก็มี network ในฝั่งที่เป็น data center network เพิ่มเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีโอกาสทางธุรกิจอีกเยอะใช่ครับนะครับทีนี้ถ้าเราจะแยกกันนิดนึงครับว่าระบบเครือข่ายเนี่ยในสิ่งที่เราขายกันมาอยู่แล้วคือฝั่งที่เป็นพวก campus network กับฝั่งที่เป็น data center เนี่ย2ตัวนี้มันต่างกันยังไงฝั่งที่เป็นพวก campus network เนี่ยเราก็จะขายโซลูชันที่เป็นพวก core switch ตัว distribution switch ฝั่งตัวที่เป็น access เนี่ยก็จะลงมาเป็นทั้งswitch ที่เป็นฝั่ง wire แล้วก็พวก wireless ที่เป็น access point ส่วนใหญ่ที่เรา implement กันในฝั่งที่เป็น campus network เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการทำพวก port authentication นะครับอย่างเช่นเรามาคุยกันว่า user ก่อนจะเข้าสู่ระบบนะต้องมีการ authenticate ในลักษณะไหนแบบไหนแล้วก็ PoE เป็นยังไงมีการจ่ายไฟไปที่ access point หรือเปล่าไฟพอไหมนะครับพวกนี้คือสิ่งที่เราคุยกันปริมาณการไหลของข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะ client กับ server ก็คือไหลจากตัว access switch นะครับหรือ access point วิ่งไปที่ตัว core แล้วก็เข้าไปสู่พวก serverจะเห็นได้ว่าอันนี้คือทราฟฟิกโฟลว์ปกติที่อยู่ในฝั่งที่เป็นแคมปัสนะครับแต่ถ้าเรามาคุยฝั่งที่เป็น data center มันเป็นยังไงบ้างครับคุณรักก็ในมุมของตัว data center นะฮะจะเห็นว่าในแง่ของทราฟฟิกในแง่ของการโฟลว์เนี่ย มันก็จะมีการโฟลว์ที่เปลี่ยนไปนะฮะตามอาร์เคเต็กเจอร์ครับผมขอเอาตัวรูปมาให้ดูนิดนึงนะครับนะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้มันก็จะเริ่มแฟทลงนะฮะในแง่ของตัวทราฟฟิกก็จะเห็นได้ว่าตัว traffic flow เนี่ยถ้าผมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก็คือว่าฝั่งที่เป็น data center เนี่ย traffic flow เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็น client ไปที่ server ครับแต่มันจะเป็นในลักษณะที่เป็นอาจจะมี server to server เยอะขึ้นนะครับถ้าฝั่งที่เป็น client to server ฝั่ง campus เราเรียกว่าเป็น north south นะครับฝั่งที่เป็น server เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น east west นะครับก็คือส่งในระดับแกนขนาดมากขึ้นนะครับทั้งในมุมที่เป็นข้อมูลระหว่าง server ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์คือ serverฮาร์ดแวร์เครื่องเดียวกันกับข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็รูปแบบของโปรโตคอลที่ใช้ในการคุยฝั่งที่เป็น Data Center เนี่ยเราก็จะเจอว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันคือพวก VXLAN นะครับพวก EVPN นะครับ Routing Protocol เนี่ยเราก็อาจจะเจอพวก eBGP นะครับพวกนี้เพราะว่าตัว BGP เนี่ยมันเป็นเหมือนโปรโตคอลพื้นฐานที่จะทำให้พวก EVPN คุยกันได้นะครับงั้นสิ่งที่เราเจอในฝั่งที่เป็นแคมปัสกับฝั่งที่เป็น Data Center เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับหลายครั้งเนี่ยทำให้ผู้ที่เคยดูแลระบบที่เป็นฝั่งแคมปัสเนี่ยดูแลทางฝั่ง Data Center แล้วบางทีจะงงๆเขาฝั่ง Data Center เนี่ยเราจะมาเจอว่าเราจะมาเจอกับพวก VMware นะครับหลายๆคนใช้โซลูชันที่เป็น virtualization ฝั่งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ก็เป็น VMware นะครับในฝั่งที่เป็นแคมปัสเราไม่ค่อยเจออะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดที่แตกต่างกันระหว่างฝั่งแคมปัสกับฝั่งที่เป็นdata center นะครับฝั่งที่เป็นแคมปัสเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการออกแบบในลักษณะที่เป็นแบบคล้ายๆมี core switch มี distribution switch แล้วก็ access อันนี้คือฝั่งที่เราเจอนะครับแต่ในฝั่งที่เป็นตัว data center เนี่ย
เราจะได้ยินคำว่า spy and lift เคยได้ยินกันไหมครับคำว่า spy and lift พวกที่เป็น spy เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นตัวคอหลักของ data center พวกที่เป็น lift เนี่ยก็จะเป็นตัวปลายทางทั้งหมดนะครับโดยกฎพื้นฐานที่เราคุยกันในฝั่งที่เป็น spy and lift ก็คือว่าอุปกรณ์ที่เป็น lift เนี่ยจะต้องมีการเชื่อมต่อไปที่ตัว spy แบบ full mesh full mesh ก็คือว่าผมมีตัว spy อยู่กี่ยูนิตเนี่ยตัว lift มันจะต้องวิ่งขึ้นไปที่ตัว spy ทุกๆตัวพร้อมๆกันที่มันต้องทำแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเราต้องการ redundant เราต้องการเรื่องของ bandwidth นะครับแล้วถ้าเราต้องการจะขยายปริมาณตัว lift เพิ่มขึ้นเราก็เอาตัว lift มาแล้วก็ปากขึ้นไปที่ spy ทุกตัวอันนี้คือกฎปกติของพวก spy and liftนะครับแต่จริงๆแล้วในการออกแบบฝั่งที่เป็น data center เนี่ยเราไม่ได้มีการออกแบบเพียงแค่เรื่อง spy and lift อย่างเดียวนะครับถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะรันพวกโปรโตคอลอย่างเช่นพวก VXLAN นะครับไม่ต้องการจะรันพวก EVPN บางทีแล้วเนี่ยการออกแบบบน data center แบบที่เป็นอะไรที่มัน simpler ลงมาหน่อยนึงนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีปริมาณเซิร์ฟเวอร์อยู่ไม่เยอะเราสามารถออกแบบเป็น one tier ได้เลยครับก็คือว่ามีตัว data center switch ที่เป็นตัวคอแล้วเราก็เอาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยปลั๊กโดยตรงเข้าไปที่ตัว Data Center Switch ตัวนี้เลยแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นแบบที่เป็น One Tier หรือบางคนอาจจะเรียกมันว่า Collapse Core ก็คือตัวเดียวจบเลยนะครับในหลายๆที่ที่เป็นพวกเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มครับคุณละผมเจอดีไซน์แบบนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าทั้งประหยัดนะครับแล้วก็จริงๆปริมาณเซิร์ฟเวอร์เราไม่เยอะเช่นประมาณสัก 4-50 เครื่องเนี่ยใช้โซลูชันในลักษณะที่เป็น1 Tier เนี่ยอันนี้ก็จบเหมือนกันแล้วก็ดูแลง่ายด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเริ่มแตกออกจากฝั่งที่เป็น one tier ออกมาเนี่ยก็จะเป็น multiple tier ละซึ่งแบบที่เป็น multi tier เนี่ยก็อาจจะมีตั้งแต่มี tier 1ก็คือตัวคอแล้วก็ตัวพวก top of rack switch เนี่ยก็ปลั๊กเลย top of rack ผมอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับสำหรับหลายท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำพูดที่อยู่ใน data center top of rack ก็คือเหมือนกับเป็น switch ที่เราเอาไปประจำตู้ rack แต่ละตู้ของเซิร์ฟเวอร์นะครับพวกเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเนี่ยก็จะเชื่อมมาเข้าไอ้ตัว top of rack switchนะครับก็เลยเรียกมันว่า top of rack เสร็จแล้ว top of rack เนี่ยก็เชื่อมกลับไปที่ตัวคอของ data center นะครับอันนี้ก็ทำให้เราเพิ่มขยายได้เรื่อยๆสำหรับคำถามข้อแรกเตรียมพร้อมนะครับเป็นสิ่งใดที่ไม่นิยมใช้ในตัว data center ครับโปรโตคอลอย่างเช่น VXLAN นะครับarchitecture แบบ spy and lift นะครับเป็น multi tier design หรือ .NX หรือ east west traffic flow แบบไหนครับตอบข้อ4นะครับก็คือตัวนี้ก็คือ 802.1x ตัว 802.1x เนี่ยมันคือโปรโตคอลที่ใช้ในการทำ port authentication โดยที่ user เนี่ยเข้ามาเนี่ยจะต้องใส่ username password ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งใน data center เนี่ยเราคงไม่ไปบังคับว่า server plug กับตัว port ของ top of rack switch แล้วจะต้องมาใส่ username password ถูกไหมครับงั้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่ถูกต้องนะครับก็คือไม่ได้ใช้นะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยแล้วว่าไอ้ฝั่งที่เป็นตัว switchของ Aruba ที่เป็นฝั่งแคมปัสเนี่ยเราคุ้นเคยกันทั้งในตัวสวิตช์ที่เป็นพวก AOS switch แล้วก็ตัวสวิตช์ที่เป็นพวกตระกูล CX นะครับแล้วฝั่ง Data Center เป็นยังไงบ้างนะครับหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นสำหรับตัวฝั่งที่เป็น Data Center นะครับถ้าเป็นพวก traditional เลยเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับการขายพวกสวิตช์ที่เป็นตระกูล Fed Fabric นะครับผมคิดว่าถ้าเป็นพาร์ทเนอร์เดิมที่เรา migrate มาตอนก่อนที่จะ acquire Aruba เข้ามาเนี่ยจะคุ้นเคยกับพวกตระกูล switch ที่เรียกว่า comware นะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัว data center switch ซึ่งฟีเจอร์เนี่ยเป็นแบบ traditional นะครับก็มีโปรโตคอล support ค่อนข้างเยอะนะครับก็ฟีเจอร์ครบแล้วก็ถ้าไปเข้าบิดที่เป็นพวกราชการเนี่ยตัวนี้ TOR นี่ comply ง่ายมากสเปคครบทุกอย่างเลยกับอีกตระกูลนึงของ Aruba จะเป็นตระกูลที่เป็นพวก CX switchพวกนี้ก็จะเป็น architecture ใหม่ๆนะครับเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆซัพพอร์ตกับการที่เราจะเติบโตไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเรามีฟีเจอร์อะไรอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็ผมขอเกริ่นนำไปก่อนเลยว่าจริงๆเราจะเน้นไปที่ฝั่งที่เป็นตัว CX เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเคยรู้จักตัว Fred Fabric แล้วนะครับวันนี้เรามารู้จัก CX มากขึ้นว่าฝั่ง CX ที่เป็น Data Center เนี่ยฟีเจอร์มันเป็นยังไงบ้างทีนี้ถ้าเรามองแมปตัว product ลงไปใน architecture ในการออกแบบทั้งฝั่งที่เป็นตัว spy and lift นะครับว่าเราใส่ยังไงนะครับจริงๆแล้ว architecture spy and lift เนี่ยก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนข้างต้นว่าตัว spy เนี่ยก็คือตัวสวิตช์ที่อยู่ตรงกลางนะครับส่วนตัว lift เนี่ยก็คือตัวปลายทางเพราะฉะนั้นตัว spy เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเป็นสวิตช์ที่มี capacity ค่อนข้างสูงนะครับตัว port speed จะเยอะกว่าถ้าเป็นตระกูลพวก fabric พวก spy switch เนี่ยเราก็จะเจอพวก5900
หรือ 12,900 ในกรณีที่ต้องการพอร์ต capacity เยอะๆ throughput สูงๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัว leaf และเป็นแบบ basic layer 2เนี่ยก็จะเป็นพวกตระกูล 5,700 ถ้า advance ขึ้นมาพอร์ต capacity เยอะขึ้นสปีดสูงขึ้นก็จะเป็นพวก 5,900 นะครับอันนี้ก็จะชัดเจนสำหรับฝั่งที่เป็นพวก flex fabric นะครับในสำหรับฝั่งที่เป็นตัว CX นะครับอุปกรณ์ที่เป็นพวก core ของ data center หรือเป็น spine เนี่ยถ้าเป็น network ขนาดใหญ่เราก็จะใช้พวกตัว CX 8,400 แต่ถ้าเป็นตัว leaf เนี่ยก็อาจจะมองเป็นพวกตระกูลที่เล็กลงมานะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นพวก83หรืออาจจะเป็นตระกูลพวก63อันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมในการดีไซน์ใช้งานนะครับถ้าพอร์ตสปีดเราเป็นพวก10กิกเยอะๆเป็น40กิกพวกนี้ก็ไป83ถ้าพอร์ตสปีดของตระกูลเซิร์ฟเวอร์ยังเป็น1กิกอยู่พวกนี้เราก็มาพวก63อันนี้ก็เลือกได้นะครับทีนี้เราลองมาดูนิดนึงว่าไอ้ฟีเจอร์ของตัว CX Switch เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วเวลาเอาไปใช้ในตัว data center เนี่ยมันมี benefit ยังไงบ้างนะครับอย่างแรกผมเล่าก่อนก็คือว่าตัวที่เป็น comware เนี่ยอันนั้นเราใช้ตัว merchant silicon ตัวพวก ASIC อะไรเนี่ยเป็น merchant silicon นะครับก็คือเรา sourcing ASIC มาจาก third party นะครับแต่ฝั่งตัวที่เป็นตัว CX switch เนี่ยทั้งหมดเป็น ASIC ที่เราคิดเองเป็น custom ASIC ของเราเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะมีฟีเจอร์อะไรหลายๆอย่างที่พิเศษอยู่บนตัว switch ของเรานะครับตัว CX เนี่ยฟีเจอร์หลักตัวแรกก็คือมันเป็น cloud native ครับความหมายของ cloud เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปใช้งานบน cloud ถึงจะใช้ได้นะครับแต่คำว่า cloud native เนี่ยหมายถึงว่าตัว switch เราสามารถที่จะเพิ่มลดฟีเจอร์ได้แล้วก็ฟีเจอร์แต่ละโมดูลเนี่ยรันแยกกันครับแต่ก่อนนี้เนี่ยเวลาถ้าเรารันตัว comware เราจะพบว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะ comware นะครับอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นๆในตลาดด้วยที่เป็น traditional เนี่ยเราจะพบว่าเวลาที่ผมต้องการจะเปิดปิด switchหรือเซอร์วิสตัวไหนมันคอลแลปส์ไปมันมีปัญหารีสตาร์ทเนี่ยมันรีสตาร์ททั้งสวิตช์แต่ในขณะที่เป็นพวกตระกูล CX เนี่ยฟีเจอร์เราเพิ่มลดได้แล้วเวลาที่เราใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไปไม่จำเป็นที่จะต้องไปรีสตาร์ทตัวสวิตช์นะครับอันนี้คือความหมายของพวก Cloud Native ทำให้เวลาที่เรา enable ฟีเจอร์ใหม่ๆสะดวกอัปเกรดเฟิร์มแวร์สะดวกอย่างที่2ก็คือว่าตัว CX Switch เนี่ยมันเป็น architecture ที่ครอบคลุมทั้งหมดเลย command line เป็นแบบเดียวกันตั้งแต่ในฝั่ง data center ไปจนถึงฝั่งที่เป็นตัว campus core access distribution command line แบบเดียวกันหมดไม่ใช่ก็คือว่าถ้าเราเรียนรู้ครั้งเดียวนะครับในฝั่งที่เป็น campus ไม่ว่าจะเป็นตัว access ตัว core command architecture structure ทั้งหมดมันไปถึงฝั่ง data center ด้วยนะครับงั้นการ config basic จะเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าใน data center ไหนที่ไม่ได้ใช้โปรโตคอล data center ที่ซับซ้อนเช่นเราไม่ต้องการพวก VXLAN นะครับเราไม่ต้องการพวก EVPN พวกนี้แทบจะเรียกได้ว่าการ config ใน data center กับ campus ไม่ได้หนีกันไกลนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเรามีฟีเจอร์ใหม่ๆบนตัว CX เยอะเลยครับอย่างเช่นเรื่องของพวกการทำพวก analytics แต่ก่อนนี้ switch ที่เป็นโครงสร้างแบบเดิมเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบน switch เนี่ยสิ่งที่มันจะทำก็คือว่ามันจะอะลาร์มอเลิร์ตออกมาให้เรารู้นะครับแต่หลังจากที่มันปรากฏอะลาร์มปรากฏอเลิร์ตออกมาปุ๊บข้อมูลทุกอย่างที่อเลิร์ตขึ้นมาเนี่ยหายไปนะครับเราไม่สามารถไปสืบค้นย้อนหลังได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเราต้องไปพึ่งพวกซอฟต์แวร์ที่เป็นอย่างเช่นพวก Network Management หรือพวก Log Server ภายนอกเพื่อช่วยในการสืบค้นนะครับแต่ว่าสำหรับบน architecture ตัวใหม่ของตัว CX Switch เนี่ยมันเป็นแบบที่เรามี analytic อยู่ข้างในบนตัว switch ของเรามี time series database อยู่บนตัว switch แปลว่าเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเราเอาข้อมูลเก็บไว้บน switch เลยครับพอเก็บเอาไว้ปุ๊บด้วยตัว engine ของเราที่เรียกว่า network analytic engine เราสามารถเอาตัว engine เนี่ยไปรันดูข้อมูลที่อยู่ใน database ของเราเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เป็น real time แล้วบอกได้ว่าณปัจจุบันตอนนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่เพื่อจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะย้อนค้นกลับไปแล้วไปหาต้นเหตุของปัญหาเหล่านั้นได้นะครับเดี๋ยวตอนช่วงท้ายๆนะครับผมจะมีเดโมให้ดูนะครับว่าเวลาที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดยังไงแล้วเราจะไป track ปัญหาพวกนี้ยังไงนะครับย้ำนิดนึงก่อนว่าหลายคนอาจจะเคยเจอว่าอยู่ดีๆเน็ตเวิร์กล่มเป็นวงนะครับผมเคยขายระบบเครือข่ายให้ service provider รายหนึ่งอยู่ดีๆก็การเชื่อมต่อที่โซนภาคเหนือเนี่ยหายไปหมดทั้งโซนแก้ปัญหากันอยู่ครึ่งวันเพราะว่าคือเนื่องจากเน็ตเวิร์กยังเซตอัพไม่เรียบร้อยไม่ได้มีระบบพวกตรวจสอบบนสวิตช์ไม่ได้เก็บข้อมูลเอาไว้
ต้องไปสืบค้นสุดท้ายมันมาจากเพียงแค่ว่ามีพนักงานท่านหนึ่งที่เขาอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงคอนฟิกนะครับเน็ตเวิร์กล่มไปภาคหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้น่าจะแก้หายได้เวลาที่เรามีฟีเจอร์ใหม่ๆพวกนี้นะครับถ้าผมกำหนดว่าเอ๊ะแล้วตัว CX มันจะใช้ยังไงนะครับโปรแกรมอย่างเช่นพวกตัว Network Analytic Engine นะครับ NAE หรือว่าพวก Net Edit เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะ provision ตัว switch ได้เร็วได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ผิดพลาดลดความผิดพลาดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยน config บน switch หลายๆตัวพร้อมกันเราใช้ตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Net Edit เข้าไปแก้ไข config แล้วเปลี่ยนพร้อมๆกันทีเดียวทั้ง system มันจะง่ายแล้วมันจะไม่ผิดพลาดตัว NAE ช่วยเราแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เราสามารถที่จะ troubleshoot ตัวปัญหาได้เร็วขึ้นเราไม่ต้องไปนั่งรันสเต็ปแบบสมมุติตอนนี้เนี่ยข้อมูลส่งไปที่ user คนหนึ่งปรากฏว่ามันช้าเราต้องไปนั่งไล่นะครับแต่ก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์มันทำงานช้าลงหรือเปล่า CPU เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาไหมหรือข้อมูลที่ forward ออกมามันช้ามันไปบล็อกตรงไหนนั่งไล่ทีละสเต็ปแต่ด้วย NAE มันรันให้เราเรียบร้อยเลยครับคุณลักษ์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว data center ด้วย architecture ของเราเนี่ยรองรับทั้งแบบที่เป็น traditional แบบที่เป็น one tier เป็น multi tier ไปจนถึงในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นแบบsoftware defined data center ได้นะครับ integrate กับsoftware solution อย่างเช่นพวก VMware NSX พวกนี้เราอินทิเกรตด้วยกันได้ทั้งหมดอันนี้คือ growth path ที่เราจะโตขึ้นไปทีนี้ก่อนที่จะไปในเซสชันถัดไปนะครับเราจะเริ่มลงไปในฝั่งที่รายละเอียดฝั่ง data center ที่เป็นฝั่ง solution ของ HIP บ้างก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมมีคำถาม switch รุ่นไหนครับที่เหมาะเอามาใช้เป็น top of rack นะครับผมเน้นตรงคำว่าเหมาะนะฮะเหมาะเนี่ยหมายความว่าเหมาะเนี่ยเหมาะทั้งผมเหมาะทั้งลูกค้าเหมาะทั้งรีเซลเลอร์ทุกรายนะครับไม่ใช่ว่าขายตัวนี้ไปเป็นท็อปอัพแบ็คตัวเดียวเนี่ยผมแอคทีฟควอต้าทั้งปีแล้วผมเลิกเลยอันนี้ลูกค้าคงไม่เหมาะแต่ผมเหมาะนะครับไม่ได้นะฮะก็ขอเหมาะกันทั้งสองฝั่งนะครับเฉลยก็คืออันนี้ครับเป็นรุ่น CX 8003นะครับกับตัว Flex Fabric 5710นะครับถามว่าตัว8004กับ12009เนี่ยได้ไหมจริงๆก็จะเรียกว่าได้ก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งสองตัวเนี่ยเป็นมอดูล่าชาซีนะครับตัวใหญ่เลยขยายได้เยอะครับงั้นถ้าเราเอามันไปทำท็อปออฟแลกเนี่ยก็ดีเราจะยอดขายสูงมากแต่ว่าราคาลูกค้าอาจจะลำบากนะครับสำหรับตัวที่เป็น Instant On 1930จะเป็นตัวสวิตช์รุ่นใหม่ที่กำลังจะออกของเราแต่ว่าเป็นตระกูลสวิตช์พวกที่เป็น SMB นะครับผมขออนุญาตไปต่อนะครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องทางฝั่งเน็ตเวิร์กกันไปเยอะแล้วเรามาดูทางฝั่งที่เป็นเรื่องเซิร์ฟเวอร์บ้างดีกว่ากับตัวสตอเรจบ้างดีกว่านะครับคุณลักษ์ว่าฝั่ง server storage เนี่ยเราเป็นยังไงบ้างนะครับครับก็ในมุมของตัวภาพปัจจุบันนะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ server เนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับไปตามลักษณะของตัวแอปพลิเคชันเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเวลาเราขาย server ไปอย่างเดียวเนี่ยมันยังได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ใช่ไหมมันเรามีสมาร์ทโฟนเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มี network ไม่มีเครือข่ายเชื่อมต่อเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับนั่นจะเห็นได้ว่าในแง่ของตัวปัจจุบันเนี่ยลักษณะการเชื่อมต่อของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมเรียกว่ากระหายแบนด์วิดต์มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเมื่อก่อน default 1กิกที่เข้าไปเนี่ยอยู่ได้สบายบนะแต่ว่าด้วยปัจจุบันเนี่ย1กิกเนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะแล้วเวลาเราขายเนี่ยดิวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถ้าดูเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะ attach ไปด้วยกันนะฮะก็สามารถทำให้ในแง่ของตัวดิวมูลค่าของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นได้อย่างเยอะนะฮะและที่สำคัญในแง่ของการที่จะต่อเชื่อมขยายเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนใช่มั้ยฮะก็อยู่กับเราแล้วก็จริงๆในฝั่งที่เป็นพวก benefit ที่เป็นพวก feature หรือ technical benefit feature มันเป็นยังไงบ้างครับครับในแง่ของ benefit feature นะฮะเราก็จะมีการ integrate กันมากขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าปกติเนี่ยในแง่ของมุมของตัวอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมฮะก็จะเป็นการลักษณะของการ scale out ในการ scale out เนี่ยปกติ requirement อย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราอธิบายคำว่า scale out นิดนึงดีไหมครับครับผมนะได้ครับก็คือในแง่ของการ scale out ก็คือถ้าเกิดเราต้องการ capacity ใช่ไหมฮะเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็ต้องหารีซอร์สไม่ว่าจะเป็น CPU หรือ memory เนี่ยเติม CPU เติมเข้าไปในบล็อกเองนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยลักษณะของแอปพลิเคชันเนื่องจากมันโตขึ้นมาเยอะมากเกือบบางทีเติม CPU ไปก็อาจจะใช้ได้เพิ่มอีกนิดเดียวใช่ครับก็ไม่ไหวอยู่ดีถูกไหมครับครับหรือว่าในบล็อกเนี่ยมันก็ไม่มีที่พอที่จะให้เติมได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ข้ามลิมิตตรงนี้ออกไปนะโดยใช้เทคโนโลยีของตัวซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะฮะ scale out ก็คือเราซื้อฮาร์ดแวร์เพิ่มเลยคืออาจจะเพิ่มเซิร์ฟเวอร์อีกตัวนึงไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาตัวซอฟต์แวร์ที่คุณลักษ์ว่าเอามาคอนโทรลมาอีกทีนึง
ทำให้เรามีคาร์บอนซีเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งผมคิดว่าก็คงใกล้เคียงกับหลายหน่วยงานที่เขาทำกันแบบนี้ผมยกตัวอย่างเช่นสมมติเราพูดกันถึงเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มใหญ่ๆเช่น Google ก็แล้วกันครับผมนะครับคงไม่แมทช์นะถ้า Google เนี่ยจะมาแกะเซิร์ฟเวอร์ออกแล้วเติม CPU ถูกไหมครับเขาก็คงเขียนเซิร์ฟเวอร์เข้าไปทีนึงเป็นตู้ๆแล้วก็สเกลเอาออกไปนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับครับผมทีนี้ในฝั่งตัวสวิตช์ที่อยู่ในฝั่งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าท็อปออฟแบล็กที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวแต่ว่าตัวท็อปออฟแบล็กเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบ่งการทำงานเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือท็อปออฟแบล็กที่เอาไว้สำหรับเอา data วิ่งผ่านพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตระกูลสวิตช์รุ่นที่มีอินเทอร์เฟซเป็นพวก10กิกเป็นหลักนะครับแล้วอาจจะมี1กิกแล้วแต่ถ้า requirement ของตัวเซิร์ฟเวอร์ไม่สูงนะอันนี้คือ top of black switch ที่เป็น beta พวกนี้ก็ต้องการฟีเจอร์ในการทำพวก stack หรือทำพวก VSF VSX เพื่อให้มันเป็นเหมือน virtualization เป็นสวิตช์ตัวเดียวกันนะครับเพื่อจะทำ connection คือเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์แบบ redundant แล้วก็ได้สปีดสูงขึ้นสำหรับสวิตช์อีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นพวกสวิตช์ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับพวก managementนะครับพวกนี้ก็คืออะไรครับก็คือว่าบนพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหลายๆรุ่นจะมีพอร์ตที่เอาไว้สำหรับบริหารจัดการแบบที่เรียกว่าเป็น out of band พวกนี้ถ้าเป็นบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเราเรียกมันว่า ILO ครับนะครับก็คือเอาไว้ config เอาไว้ management ตัวสวิตช์ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับครับจะเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยในตู้แหลกของเซิร์ฟเวอร์1ตู้ในการออกแบบที่ถูกต้องเนี่ยจะเจอสวิตช์3ตัวละนะครับก็คือ2ตัวเป็น data อีก1ตัวเป็น managementแปลว่าทุกๆตู้แหละอย่างน้อย3ตัวถ้ามีโปรเจกต์ที่เขาจะต้องขายเซิร์ฟเวอร์เข้าไปเราสามารถ attach ตัวสวิตช์เข้าไปได้อย่างน้อย3ตัวใน1โปรเจกต์นะครับครับผมครับโตจากตรงนั้นไปเป็นยังไงครับก็มองนะฮะลักษณะของตัว demand ปัจจุบันก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดในยุคแรกๆนะครับลักษณะการเชื่อมต่อนะฮะทางซ้ายมือของตัวสไลด์นะครับจะเห็นได้ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเป็นแบบclient กับ server นะก็คือเหมือนกับเป็น north กับ south request data กันนะฮะซึ่ง data ที่วิ่งผ่านปกติก็ไม่ได้เป็น data อะไรเยอะใช่มั้ยฮะเพราะว่าอะไรครับต่อไปเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไอ้ตัวฝั่งที่เป็น storage เนี่ยมันดันไปอยู่ข้างล่างคือมันไม่ได้มาใช้ network ที่เป็น data center network ฝั่งที่เป็นเรียกว่าอะไรครับเป็น ethernet เป็น switch ถูกมั้ยครับมันก็ดันไปใช้ตัว storage ที่อยู่ข้างล่างครับผมนะครับเพราะฉะนั้น data ฝั่งที่ forward ระหว่าง client กับ server นี่ก็เลยไม่เยอะไม่เยอะนะครับแล้วพอเทคโนโลยีถัดมาในปัจจุบันใช่ไหมฮะเราก็เริ่มมีการทำตัวเซิร์ฟเวอร์ virtualize ก็คือเอาเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวที่มันมี performance สูงเนี่ยเราก็หาเทคโนโลยีมาทำยังไงให้ใช้ได้คุ้มค่าใช่ไหมฮะก็ทำเป็น virtual machine หรือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องเล็กๆอยู่ข้างในอีกทีหนึ่ง hypervisor VM แล้วแต่คนจะเรียกนะครับใช่ครับผมข้างในก็จะมีเซิร์ฟเวอร์หลายๆงานที่รันอยู่บนฮาร์ดแวร์ตัวเดียวกันใช่นะครับนะฮะแล้วเซิร์ฟเวอร์พวกเนี้ยมันก็จะมีเป็นกลุ่มเป็นคลัสเตอร์อยู่ใช่ไหมฮะครับแต่ลักษณะงานส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเอาไอ้ตัวกลุ่มงานข้างในหรือเซอร์วิสข้างในเนี่ยมาคุยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของรูปแบบของทราฟฟิกที่วิ่งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะไปคุยกับเครื่องข้างๆมากขึ้นแทนที่จะวิ่งไปคุยกับกลุ่มงานเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ไกลนะฮะตรงนี้ก็ทำให้แบนด์วิดต์เนี่ยมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเซิร์ฟเวอร์กลุ่มที่เป็น virtualization เนี่ยนะครับก็ถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าฝั่งที่เป็นพวก storageที่เป็นพวกข้อมูล data จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะยังแยกเน็ตเวิร์กกันอยู่ถูกไหมครับก็คือจะมี dedicate เป็นเทคโนโลยีที่เป็นตัวพวกแซนสวิตช์เราจะได้ยินคำว่าแซนนะครับพวกนี้ก็คือเหมือนกับเรามีพวกสวิตช์เรามีพอร์ตเชื่อมต่อสำหรับ storage เนี่ยแยกออกมานะครับเราไม่ได้ใช้ตัวพอร์ต ethernet เป็นตัวในการส่งข้อมูลที่เป็น data จริงๆก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้มันเกิดเทคโนโลยีตัวนึงขึ้นมาครับเราเคยได้ยินคำว่าพวกเคยได้ยินคำว่า FCOE ไหมครับ FCOE นะครับพวก Fiber Channel Over Ethernet นะครับก็เป็นเทคโนโลยีซึ่ง เรียกว่าดีครับอยู่ได้รับการกล่าวขานกันอยู่ช่วงหนึ่งฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งพูดถึงกันอยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเลขหลายๆตัวปรากฏว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันไม่ไปนะครับก็การเติบโตไม่เยอะไม่ได้รับความยอมรับจากตลาดมากมายนักนะครับทีนี้จาก virtualization กับตัว FCOE ที่ผมเคยพูดนะครับ มันก็เลยมาสู่อีกอันนึงถูกไหมครับครับผมนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้มันก็มีเทคโนโลยีที่เป็นตัวเรียกว่า software defined storage ครับนะครับก็คือเอาทราฟฟิกของตัว storage เนี่ยมาวิ่งอยู่บนอินเทอร์เน็ตเลยและเป็น native internet ด้วยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากทราฟฟิกของตัว VM แล้วนะฮะคราวนี้แล้วก็ทราฟฟิกของตัว storage เข้ามาวิ่งปนกันไปด้วยนะฮะทำให้ตัว demand
ของ network speed เนี่ยที่เป็น10กิกเนี่ยแทบจะเป็น default ในปัจจุบันกลายเป็นว่าซื้อเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่จะชอบเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น10กิกกันแล้วใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็น fiber copper ก็แล้วแต่นะครับถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันออกจากพอร์ตอีเธอร์เน็ตได้เลยก็คือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นในลักษณะที่เป็นแบบ software defined เนี่ยจริงๆทางฝั่ง Aruba เอ้ยโทษครับฝั่ง HP เนี่ยเราเรียกอันนี้เรียกว่า hyper convert ใช่ไหมครับใช่ครับผมนะครับ hyper convert นะครับก็คือว่าเราเอาดิสที่เก็บข้อมูลเนี่ยไปอยู่บนตัวเซิร์ฟเวอร์เลยใช่คือไม่ต้องไปแยกวงเน็ตเวิร์กออกมาแล้วเสร็จแล้วเรามีตัวซอฟต์แวร์มาครอบพวก storage พวกนี้ถูกไหมครับใช่ครับผมให้มันเห็นเหมือนกับมันเป็น storage ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราหนึ่งก็คือ utilize ตัว storage ที่อยู่ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ดีขึ้นไม่ต้องไปตั้งเซิร์ฟเวอร์หรือไปตั้งแซนเน็ตเวิร์กเพิ่มนะครับก็เซฟบัดเจ็ตลงไปแล้วก็ได้ performance ดีขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับว่าพร้อมกันเนี่ยมันทำให้ตัวอินเทอร์เฟซของตัวเซิร์ฟเวอร์เราใช้งานมันมากขึ้นทรูพุตจากแต่ก่อนเนี่ยเราใช้พอร์ต1กิกเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มคุย default ที่10กิกนะครับแล้วทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแบบเอาไว้จัดการพวกนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมก็จะเห็นได้ว่าในมุมของตัวเซิร์ฟเวอร์นะฮะขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะจากเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวแร็คเซิร์ฟเวอร์ที่เอาเข้าไปในแร็คใช่ไหมฮะซ้อนกันเป็นสแต็กเหมือนพิซซ่านะครับก็คือเสียบแร็คเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งถ้าดูจากลักษณะของตัวแอปพลิเคชันเองปัจจุบันอาจจะมีพวก Big Data ใช่ไหมฮะอาจจะมีพวกที่เป็น AI นะครับจะเห็นว่าตัวเซิร์ฟเวอร์นี่ก็มีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนะฮะอย่างเช่นในรูปก็จะเห็นว่าทางซ้ายมือเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการกับเรื่อง Data เยอะหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่แบนด์วิดต์ของเน็ตเวิร์คก็จะเพิ่มตามขึ้นไปด้วยก็คือเหมาะกับพวกงานที่เป็นพวก Big Data นะครับพวกเซิร์ฟเวอร์ตระกูลนี้ของ HP ก็คือพวก Apollo ถูกมั้ยครับ Apollo นะฮะซีรีส์ที่เป็น 4,000 ครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เป็นตัว AI นะฮะก็คือเน้นในแง่ของการทำคอมพิวต์นะฮะนี่ก็คือจะต้องการแบนด์วิดต์เวิร์กอีกแบบนึงที่เร็วขึ้นด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะมาดูในแง่ของตัวกลุ่มเซิร์ฟเวอร์หลักๆที่เป็นตัวแฟลกชิปตัวขายดีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัว Orion นะครับที่ผมวงไว้ให้ดูตรงนี้นะฮะก็จะเป็นซีรีส์300กับซีรีส์500คือส่วนใหญ่เนี่ยตัวนี้ยอดขายสูงที่สุดเลยสูงที่สุดเลยนะครับปริมาณเยอะที่สุดแต่ว่าจริงๆก็คือกลุ่มโพลาร์แอนเนี่ยมันจะรันงานที่เป็นพวก general ใช่ครับนะครับถ้าเราพูดตามศัพท์อะไรกันนิดนึงเนี่ยก็คือว่าถ้าเราถามเข้าไปเนี่ยว่ามีใครใช้โพลาร์แอนอยู่บ้างเนี่ยส่วนใหญ่ 80% เราจะเจอนะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซที่ใช้อยู่ในกลุ่มพวกเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็น10กิกกันแล้วเนาะนะครับก็จะปริมาณพวกที่เป็น1กิกก็จะน้อยลงแล้วก็พวกที่เป็น25กิกหรืออะไรเนี่ยก็เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็น majority มีคำถามนะครับค่ะคำถามนะคะ Aruba CX ค่ะสามารถ integrate VMware NSX ได้ในลักษณะไหนรบกวนช่วยยก use case ค่ะให้หน่อยโอเคครับก็คือว่าสำหรับตัวฝั่งที่เป็น VMware NSX เนี่ยผมเข้าใจว่ามันคือการทำพวกที่เป็น virtualization ที่อยู่ภายในตัว VMwareข้างในก็จะมีโซลูชันของ VMware หลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของการทำพวก micro segmentation เรื่องของการทำโซลูชันอย่างเช่นพวกโหลดบาลานซ์จริงๆแล้วเราสามารถทำงานร่วมกับ VMware ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับเราจะเป็นตัว infrastructure ที่ต่อจาก VMware เข้า network ซึ่งเราสามารถ config ตัวอุปกรณ์ network เนี่ยไปรอการเชื่อมต่อจาก VMware เอาไว้ได้แล้วเราก็ support หลายๆอย่างอย่างเช่นพวกที่เป็น low latency forwarding นะครับหรือการทำ backup ข้ามไซต์เราก็มีพวกโซลูชันที่เป็นVXLAN นะครับการทำพวก VMotion แล้วก็ซัพพอร์ตพวกนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือการซัพพอร์ตร่วมกันในอนาคตอีกไม่นานนี้นะครับเราจะอินทิเกรตลึกเข้าไปใน VMware มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นฟีเจอร์อย่างเช่นเป็นเหมือนกับเป็น Single Dashboard ในการ Provisioning Feature อันนี้จะอยู่ในอนาคตนะครับเช่นจากบนซอฟต์แวร์ของตัว VMware นะครับจะมีลิงก์แล้วเราสามารถ Provisioning ฝั่ง Network ผ่านตัวนั้นได้เลยนะครับอันนี้อยู่ในเลลิสต์อันใกล้นี้ที่กำลังจะมาก็ตอบคำถามประมาณนี้นะครับท่านขออนุญาตไปตัวสไลด์ต่อนะครับครับผมเมื่อกี้นะฮะได้พูดถึงตัวเทคโนโลยีที่เป็น Hyper Converged นะฮะครับผมขออธิบายด้วยรูปนิดนึงสั้นๆนะฮะให้เข้าใจว่าตัวลักษณะเทคโนโลยีเนี่ยที่มันชี้ไปทำให้ตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีความสำคัญมากขึ้นครับนะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าในแง่ของการทำ Virtualize เมื่อก่อนเนี่ยทุกคนจะกลัวนะครับเพราะว่าต้องมีตัวคอมโพเนนต์หลากหลายครับเซิร์ฟเวอร์นะฮะสตอเรจนะฮะที่เป็นตู้มาเริ่มเลยบวกกับตัวแซนสวิตนะครับคอนเซปต์ตรงนี้เอามารวมกันเอาซอฟต์แวร์วิชวลไลซ์ไปครอบมันนะฮะมันก็ให้สามารถสร้างที่เป็น VM หรือเป็นเวิร์กโหลดย่อยๆอยู่ข้างในได้ครับนะครับแต่ว่าปัญหาคืออะไรฮะในแง่ของการโอเปเรตในแง่ของสเปซเพราะ
ราะฉะนั้นก็เริ่มมีคอนเซปต์ของตัว Software Defined Storage เข้ามาทำงานแทนตู้ Storage โดยที่เราจะย้ายตัว Storage Controller ที่เคยอยู่ในตู้เนี่ยแล้วกับตัวลูกดิสก์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมากองรวมกันแล้วก็กระจายกลับเข้าไปอยู่ในแต่ละเครื่องแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยไปครอบมันนะครับแล้วคอมมูนิเคตผ่านตัวเน็ตเวิร์กแทนครับก็เลยกลายเป็นว่าแต่ก่อนที่เคยแยกวงระบบเพื่อจะส่ง storage ออกเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ก็คือตอนนี้มาใช้วงเดียวกันก็คือใช้ฝั่งเน็ตเวิร์กครับผมแล้วก็โปรโตคอลก็เป็นสแตนดาร์ดอินเทอร์เน็ตปกติครับอันนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้โปรโตคอลที่เป็นพวกไฟเบอร์ชแนลโอเวอร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากนะนะครับเดี๋ยวนี้เราเริ่มหนีมาใช้โซลูชันแบบนี้มากขึ้นแล้วในแง่ของตัว benefit ที่เพิ่มขึ้นนะฮะจะเห็นได้ว่ารูปทางซ้ายมือเนี่ยโดยปกติเวลาผมขายโซลูชันที่เป็น virtualize ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคอมโพเนนต์อยู่ประมาณนี้เลยนะฮะแต่ค่อนข้างที่จะเยอะมากก็คือมีเซิร์ฟเวอร์มี storage มีโหลด balance backup อะไรโอ้กระจายเต็มไปหมดเลยใช่นะครับครับผมพอเราเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีของตัว hyperconverge จะเห็นได้ว่าในแง่ของตัวอุปกรณ์เนี่ยมันลดลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าเซิร์ฟเวอร์storage แล้วก็ตัว SAN switch เนี่ยจะถูกยุบรวมเป็นกลายเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ต่ออยู่กับ network switch แล้วในแง่ของเวลาถ้าเกิดเราเป็นอาจจะถนัดเรื่อง network ใช่ไหมอยากจะขายในมุม virtualize เนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆเพราะว่าคอนเซ็ปต์ตัวเนี้ยมันเป็น appliance นะฮะนอกจากที่จะรวมฟังก์ชันของ virtualize แล้วเนี่ยเรายังรวมฟังก์ชันของตัวซอฟต์แวร์ทำ backup ไม่ต้องหาซื้อเพิ่มบวกกับในแง่ของประสิทธิภาพในการจัดเก็บเนี่ยจะช่วยบีบอัดข้อมูลทำให้เห็นไอ้บล็อกเล็กๆเนี่ยถือว่าเก็บข้อมูลได้มากกว่าเป็น10เท่าก็ได้ครับคือแต่ก่อนเนี่ยจะไปกลัวกันว่าเฮ้ยแล้วเราใส่ฮาร์ดดิสก์หรือตัว SSD ลงไปบนเซิร์ฟเวอร์มันจะได้เยอะขนาดไหนมันจะไปพอหรือเปล่าพอหรือเปล่าใช่อย่างเช่นเวลาที่เราทำดูพลิเคทตัว data เพื่อทำแบ็กอัพโอ้โหยุ่งเลยนะครับใช่แต่ว่าพอเรามีโซลูชันตัวที่เราเรียกมันว่าตัว Simplicity ใช่ไหมครับนะครับนะจากฮาร์ดแวร์จะประมาณหลักหนึ่งจะลดลงเหลือแค่ประมาณสัก 6U หรือ 4U ครับแล้วเราได้ storage มหาศาลเลยใช่นะครับความสามารถเท่ากันนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือความเร็วในการทำพวก duplicate ทำ backup เร็วมากด้วยถ้าเปรียบเทียบกับโซลูชันแต่ก่อนนี้อันนี้เร็วกว่าเยอะเลยใช่แล้วพอมารวมกันนะฮะ benefit เพิ่มเติมด้วยนะครับทำให้เรื่องในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยก็ง่ายนะครับจะเห็นได้ว่าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์หรือว่าเรากำลังเริ่มติดตั้งใหม่เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้คนกี่คนฮะคนที่มีความรู้เรื่องเซิร์ฟเวอร์รู้เรื่องสโตรเจรู้เรื่องเน็ตเวิร์กนะฮะแล้วต้องวางพร้อมกันมานั่งทำด้วยกันใส่กันได้นะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของตัวไฮเปอร์คอนเวอร์ชผมเองเนี่ยผมไม่ได้รู้ทุกอย่างนะฮะแต่ผมแค่รู้ว่าผมสามารถตอบคำถามหรือ questionnaire ได้ง่ายๆว่าช่วยตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวให้หน่อยนะฮะวงเน็ตเวิร์กที่ใช้มีกี่วงจะเอากี่ VLAN ใช่แต่ก่อนนี้ก็คือต้องไปบอกฝั่งเน็ตเวิร์กว่าเฮ้ยคุณว่างคุณช่วยเข้ามาคอนฟิก VLAN ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็สมมุติถึงวันที่เซิร์ฟเวอร์ทีมไปติดตั้งระบบปรากฏว่าไอ้ VLAN ที่คอนฟิกไว้มันอาจจะผิดผิดที่ผิด VLAN อะไรก็แล้วแต่ก็เรียกทีมเน็ตเวิร์กเข้ามานะครับก็วิ่งเข้ามาในออฟฟิศเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อจะมาคอนฟิกให้นะครับสำหรับฝั่งซิมเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็แค่ตอบ questionnaire ของเขาเองนะฮะตอนที่เพิ่มหรือว่าตอนที่จะติดตั้งใหม่แค่เรื่องเน็ตเวิร์กเรื่องชื่อของ credential นะฮะหลังจากนั้นก็ launch ทุกอย่างก็จะ automate สร้างเป็นคลัสเตอร์พร้อมใช้งานก็คือเพียงแค่ว่าให้เน็ตเวิร์กเนี่ยแกลนสิทธิ์ให้ตัวซอฟต์แวร์ของซิมเข้ามาจัดการเน็ตเวิร์กได้ถูกไหมครับแล้วเราก็คอนฟิกทั้งหมดเนี่ยผ่านซอฟต์แวร์ของซิมเลยใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เน็ตเวิร์กโดยทั่วไปใช่ไหมฮะครับตัวเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็ต้องนั่งทำเองแต่ว่าถ้าเป็นตัว Aruba CX เนี่ยรเรามีอินทิเกรชันกันนั่นหมายถึงว่าอะไรฮะขอแค่ตัว user ขอแค่ IP กับพาสเวิร์ดของตัวสวิตช์ที่เราไปเชื่อมต่อด้วยทุกอย่างพารามิเตอร์ที่เราบอกว่าต้องการ VLAN แบบไหนเน็ตเวิร์กแบบไหนมันคอนฟิกให้อัตโนมัติขวามือจะเห็นว่าเรามีอาร์คิเทคเจอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อพูดคุยด้วยกันหรือว่าในกลุ่มของถ้าเกิดเราไปเจอกลุ่มงานที่อาจจะต้องการเซิร์ฟเวอร์มากขึ้นนะฮะเราก็มีคอนเซ็ปต์ของตัวที่เรียกว่าเป็นตัวมอดูล่าหรือว่าตัว product ชื่อ HP Synergy ตัวนี้ถ้าถามมันก็คือมองง่ายๆว่าเราทำตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยให้ manage ได้ง่ายเหมือน VM นะฮะเราเอาฮาร์ดแวร์ตัวเนี้ยไป run workload อะไรก็ได้แต่ว่าจุดหนึ่งที่มันต่างกับเมื่อกี้ก็คือผมเปรียบเทียบว่าเป็นบ้านเดี่ยวกับคอนโดครับอันนี้ก็คือคอนโดคอนโดใช่ถ้าเกิดเรามีปริมาณ workload อะไรอยู่เยอะแล้วก็จะเสนอเป็นตัวนี้แล้วเราสามารถที่จะเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีของตัวที่เป็น MLAGนะฮะทำให้ได้ทั้งแบนด์วิดต์แล้วก็ reliability มากขึ้นก็ทำลิงก์ไอกิเกรดไปซะนะครับข้ามตัวสวิตช์นะครับแล้วก็ได้สปีดได้ throughput ได้เรื่องของ reliability ได้ redundant ด้วยนะครับก็อย่างเดียวกันนะครับอย่างเช่นว่าบ้านเดี่ยวถนนเส้นเล็กๆก็เข้าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอนโดตึกใหญ่ๆสักหลังนึงถนนข้างหน้าก็น่าจะใหญ่ขึ้นถูกไหมฮะก็เราก็จะได้throughputของฝั่งเน็ตเวิร์ก
ที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับพวกถ้าเป็นอย่าง Synergy ที่เป็นคอนโดอย่างที่ว่านะครับอินเทอร์เฟซก็อาจจะอัพจากพวก10กิกกลายไปเป็น40กิกนะครับ100กิก100กิกนะครับครับเราถึงคำถามข้อต่อไปเซิร์ฟเวอร์แพลตฟอร์มแล้วก็พอร์ตแบบไหนที่เราใช้กันเยอะที่สุดนะครับขายดีที่สุดก็คือพวกตระกูล DL 300 500นะครับแล้วก็ตระกูลอื่นๆเนี่ยก็จะแมชกับงานแต่ละอย่างนะครับครับทีนี้ถ้าผมสรุปก็คือว่าถ้าปริมาณเซิร์ฟเวอร์ไม่เยอะนะครับผมอยากให้เห็นภาพตรงนี้ว่าถ้าปริมาณเซิร์ฟเวอร์ไม่เยอะเนี่ยจริงๆแล้วตระกูลการออกแบบในลักษณะที่เป็นตัวสวิตช์เป็นวันเทียร์ก็คือสวิตช์คู่หนึ่งปลั๊กกับเซิร์ฟเวอร์จบเลยนะครับแล้วอยากจะบอกหลายๆคนว่าจากดีไซน์ที่เราเห็นเนี่ยหลายๆพาร์ทเนอร์ขายโซลูชันแบบนี้เข้าไปแล้วสักเซสราคาไม่ได้สูงมากแล้วค่อนข้างง่ายแล้วก็ฟิตกับ requirement ด้วยนะครับฟีเจอร์บนตัวสวิตช์เรามีหลายอย่างมีเยอะแยะที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้อย่างเช่นฟีเจอร์ในการป้องกันพวกเกี่ยวกับ bottleneck ใน network ป้องกันการ collapse ใน network ก็คือส่งแพ็กเกจเข้ามาเนี่ยไม่ต้องไปกลัวว่าแพ็กเกจจะโดนดรอปที่ปลายทางพวกนี้เรามีฟีเจอร์พวกนี้เยอะเลยนะครับเป็นพวก buffer ที่อยู่บนพอร์ตปริมาณเยอะๆ virtual output queueที่ผมไม่ได้ยกฟีเจอร์พวกนี้เข้ามาในสไลด์เนี่ยเพราะว่าเราจะอธิบายกันนานนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าฟีเจอร์ตัว CX Switch เยอะมากอันนี้เหมาะกับไอ้ฟีเจอร์แบบนี้เลยนะครับหรือถ้าเรามีปริมาณเซิร์ฟเวอร์เยอะขึ้นเราเริ่มต้องการมีสวิตช์ที่จะไปวางเป็นแบบ Top of Rack Switch เราก็มามอง Architecture เป็นแบบที่เป็น Optimized Layer 2 Fabric พวกนี้ก็คือในเน็ตเวิร์คพวกสูงสวิตช์ทั้งหมดเนี่ยเป็น Layer 2แล้วก็ไปรันที่ตัวคอเลยที่ Layer 3ที่ตัวคอนะครับพวกนี้ซัพพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ได้เป็น100เซิร์ฟเวอร์ซึ่งถ้ามองความเข้าใจผมเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเราที่มีเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่50ไปจนถึง100เนี่ยผมว่าเผลอๆจะครึ่งหนึ่งของลูกค้าเราแล้วนะครับถ้าในเบิกลูกค้าใหญ่ขึ้นเริ่มมีปริมาณเซิร์ฟเวอร์ที่เยอะขึ้นต้องการทำเลเยอร์3แบบกระจายไปอยู่บน data center เลยพวกนี้เราก็ไปมองที่เป็นแบบเลเยอร์3 fabric อันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับจนกระทั่งไปถึงกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ลูกค้าที่มีเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่พวก 2,000 เซิร์ฟเวอร์อันนี้ถึงจะเป็น architecture ที่เราเรียกว่าเป็นแบบเป็น full software defined data center จริงๆนะครับดีไซน์เป็นแบบ spine and leaf มี VXLAN มี EVPN พวกนี้จะเป็น complex จริงๆนะครับสำหรับโซลูชันสุดท้ายเนี่ยตัว Aruba CX รองรับที่จะไปโซลูชันนี้ได้ก็อย่างที่บอกใช้ตัว OS ตัวเดียวกันใช่ครับนะครับก็จริงๆแล้วตัวพวก VXLAN EVPN พวกนี้เรา support อยู่แล้วนะครับเพื่อจะทำงานร่วมกับ orchestrator ตรงกลางหรืออะไรนะครับโอเคเรามาสรุปนิดนึงนะครับว่าถ้าพูดถึงโซลูชันแบบที่เป็น data center แบบที่เป็น legacy กับโซลูชัน data center ที่เป็นแบบ CX เนี่ยสิ่งที่ต่างกันคืออะไรหลายคนจะเจอว่าฝั่งที่เป็น legacy เนี่ยส่วนใหญ่เราจะซื้อ data center switch จาก vendor 1แล้วก็ฝั่ง campus อีก vendor 1หรือแม้แต่ในกรณีที่มาจาก vendor เดียวกันก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่ OS ที่อยู่บนตัว switch คนละแบบกันการ config ก็จะไม่เหมือนกันคนที่ชำนาญฝั่ง campus เวลาไป manage data center อาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ว่าในฝั่งที่เป็นตัว CX เนี่ย OS เราเป็นตัวเดียวกันนะครับก็คอนฟิกฝั่งแคมปัสได้ syntax ของ command ใน data center เหมือนกันแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทำพวก analytic เมื่อกี้นี้ผมเล่าฟีเจอร์ไปว่าตัว CX เนี่ยเรามี time series database นะครับเรามีตัว NAE เพื่อที่จะช่วยในการ analyze นะครับว่าข้อมูลเป็นยังไงติดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ ASIC ของเราเป็น custom ASIC นะครับเป็น generation ที่7แล้วงั้นการที่เราจะ enable feature ใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็เร็ว interface ของเราเนี่ยสูงขึ้นไปถึง throughput ที่เป็นแบบ high speed ทั้งหมดเลยและที่สำคัญผมอยากจะบอกว่าด้วยปริมาณ port density อะไรของเราเนี่ยราคา per interface ของเราค่อนข้างดีแล้วก็ architecture ของตัว CX เนี่ยเป็นแบบ non blocking ไม่ว่าจะเป็นตัว feature ที่เรียกว่าเป็น virtual output queue ตัว buffer ที่อยู่บนตัว port ของ switch พวกนี้ throughput จะทำให้เรา forward ข้อมูลบนฝั่ง data center เนี่ยเร็วมากนะครับโอเคทีนี้อีกจุดหนึ่งสุดท้ายก็คือพวกซอฟต์แวร์ไลเซนในเมื่อเราไม่ได้ไปโซลูชันที่เป็นพวกซอฟต์แวร์ดีไฟน์เดต้าเซ็นเตอร์เนี่ยพวกไลเซนรายปีเราไม่มีถ้าเปรียบเทียบกับพวกที่เป็น SDDC เนี่ยพวกนี้ต้องระวังเรื่องไลเซนด้วยหลายคนซื้อตัวสวิตไปบอกว่าทำได้ไม่ได้โค้ดไลเซนนะครับแล้วก็ทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันเราคุยท็อปิกกันมานานเราบรรยายกันมาเยอะนะครับทีนี้เราลองมาดูฝั่งที่เป็นเดโมบ้างดีกว่านะครับผมขอเชิญอีกท่านหนึ่งเข้ามาร่วมกับเรานะครับคุณเมธีนะครับเป็น System Engineer ของทาง Aruba เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองไล่กันดูนะครับคุณเมว่าวันนี้เนี่ยเราจะเดโมกันเรื่องอะไรบ้างนะครับก
คุณเมย์เป็น System Engineer ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตัว CX Switch ของเรานะครับเชิญเลยครับก็เมื่อกี้ฟังในเรื่องของตัวฟีเจอร์นะครับเป็นหลายส่วนของตัว CX ไปแล้ววันนี้ผมจะมาเดโมนะครับสั้นๆให้ดูนิดนึงนะครับว่าในตัวฟีเจอร์โดยรวมแล้วเนี่ยมัน impact กับ Network Operator นะครับใน Data Center เนี่ยในมุมไหนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าผ่านมุมมอง3ส่วนนะครับก็คือ Day 0 Day 1แล้วก็ Day 2มันคืออะไรครับคุณเมย์ Day 0 Day 1 Day 2 Day 0 Day 0มันคือเรากำลังพูดถึงสเต็ปขั้นตอนที่เรากำลังเอาอุปกรณ์เข้าใช้งานในเน็ตเวิร์กเราเรียกว่า onboarding เนาะ onboarding ครับก็คือเอาเข้าระบบครับซึ่งเราก็มี tools นะครับตัวนึงที่ชื่อว่า CX Mobile App ครับเมื่อกี้อาจจะได้ยินชื่อไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างครับถัดมานะครับที่เราเรียกว่า Day 1นะครับ Day 1เป็นการทำในเรื่องของ configuration นะครับแบบอาจจะเราเรียกว่าเป็น full configuration ต่อเนื่องจากการทำ basic config ใน Day 0เมื่อสักครู่นะครับ tool ตัวนี้เราเรียกว่า Net Edit นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงกันว่าตัวเนี้ยมันมีความเจ๋งยังไงถัดมานะครับ Day 2ก็คือเป็นเรื่องของ operation นะครับเรื่องของ monitoring ละหลังจากที่เราทำ full config ทำ configuration ใน Day 1เสร็จไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการมอนิเตอร์แล้วก็ maintenance ระบบก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เรียกว่า network analytic engine นะครับที่จะเหมือนกับมีมันสมองที่เก่งอันนึงนะอยู่บนสวิตช์นะครับมาช่วยดูแลนะครับมอนิเตอร์หาความผิดปกติที่เกิดขึ้นเก็บข้อมูลแล้วก็แสดงผลให้เราดูภายหลังได้ถ้าจริงๆเราก่อนที่จะมาพูดถึงว่าเป็น architecture แบบที่เป็น CX นะครับที่หลายๆอย่างมันมีออโตเมชันให้เนี่ยจริงๆแล้วทั้ง3สเต็ปคือ day 0 day 1 day 2เนี่ยสำหรับฝั่ง data center ที่เป็น traditional นะครับจะเห็นว่าเราจะเจอว่าทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ยากนะครับเป็นแมนนวลซะเยอะเลยแมนนวลที่ว่าก็คือเริ่มตั้งแต่สเต็ป1ที่เป็นพวก mobile app นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมทำก็คือว่ายกคอมพิวเตอร์1เครื่องสายคอนโซล1เส้นเสียบไปบนตัวสวิตช์แล้วก็พิมพ์คอมมานด์กันนะครับบางครั้งเนี่ยเชื่อไหมครับผมเคยไปติดตั้งโปรเจกต์นึงนะครับไปต่างจังหวัดนะครับเสร็จแล้วก็หยิบสายคอนโซลไปติดตั้งไปถึงเสียบปุ๊บปรากฏว่าคอนโซลไม่ขึ้นครับชีวิตบัตรซบทันทีนะครับถึงขนาดเดินออกมาข้างหน้าเพื่อไปไหว้สันเจ้านะครับกลับเข้าไปเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้มันเวิร์คครับคือต้องมีการนอกจากคือทางเทคนิคแล้วต้องมีไสยศาสตร์ด้วยนะครับแล้วฝั่งเดซิโลของเราเป็นยังไงบ้างครับคุณเมย์ของเราก็จะเป็นตัวที่เป็นเรื่องของ mobile app ครับผมอีกหน่อยเราการทำในเรื่องของconfiguration ครับการ onboard device เข้าระบบเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องของสายคอนโซลต่างๆปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์ network device ทั้งหลายเนี่ยเรามีชนิดของคอนเนคเตอร์ของสายคอนโซลเนี่ยครับหลายอย่างมากถ้าหยิบผิดไปเนี่ยแล้วไปถึงหน้าไซต์งานเนี่ยอันนี้ก็ชีวิตจบเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวตัว Sync Mobile App เนี่ยจะมาทำเดี๋ยวดูดีกว่าว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอสลับนะครับไปที่ตัวnetwork ตัวแท็บเล็ตของผมครับเพราะว่าตัว mobile app เนี่ยก็คือมันจะอยู่บนพวกอุปกรณ์ที่เป็นพวก smart device เช่นอาจจะอยู่บนโทรศัพท์หรืออาจจะบนแท็บเล็ตก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับตัวอุปกรณ์นะครับจริงๆเราตั้งอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าตัวด้วยการที่เรามี network switch 1ตัวนะครับเรามีตัว smart phone smart tablet 1เครื่องเนี่ยเราจะ config อุปกรณ์ที่ถูกแปลออกมาจากกล่องเนี่ยอย่างไรโดยที่เราไม่ต้องใช้สายคอนโซลนะครับไม่ต้องหา USB to serial converter ต่างๆให้วุ่นวายนะครับอันแรกก็คือเราต้องแพร์เข้าไปนะครับที่ตัวอุปกรณ์สวิตช์สวิตช์มันมีบลูทูธอยู่ถูกไหมครับบลูทูธใช่ครับผมจะมีบลูทูธดองเกิลนะครับซึ่งอารูบ้าเราใจดีเราชิปมาให้ทุกอันเลยเราชิปมาให้ด้วยนะครับแกะกล่องมาเราเจอไอ้นี่ติดอยู่ในซองเลยก็ไม่ต้องไปหาซื้อไม่ต้องกังวลว่าจะไปซื้อแล้วมันจะคอมแพตกับสวิตช์เราไหมไม่ต้องอันนี้มีมาให้เลยมีมาสวิตช์ทุกตัวครับแล้วก็ทำการดีอันนี้สวิตช์ทุกตัวคือ CX นะฮะ CX ครับครับในตระกูลอย่างเช่นคอมแวร์ไม่มีนะฮะมันไม่ได้นะครับย้ำอีกทีว่า CX นะครับผมครับทีนี้พอเราสแกนบลูทูธปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นละบรรทัดแรกนะครับผม6300ขีดนะครับตัวเลขตัวอักษรชุดหนึ่งอันนั้นคือ serial number 6003ก็คือรุ่นนะครับนี่คือ default นะครับผมเราก็ทำการpairing เข้าไปนะครับผมหลังจากที่เรากดแล้ว pairing connect เข้าไปแล้วเนี่ยเรานะครับมาใช้ตัว CX Mobile App ก็คือตอนนี้เชื่อมกันละตอนนี้เชื่อมกันละครับซึ่งตัว CX Mobile App พอดีผมโหลดนำไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับก็คือจะอยู่ตรงมุมขวาล่างนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้รูปเฟืองนะครับสีส้มด้านล่างผมกดเข้าไปปุ๊บนะครับผมมันก็จะโหลดแอปพลิเคชันอันเนี้ยขึ้นมานะครับ
ตัวอันนี้ก็คือย้ำว่าตัวสวิตช์เนี่ยเหมือนกับเราแกะกล่องขึ้นมาเปิดกล่องมาเอี่ยมๆใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ได้คอนฟิกไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเราปกติเราแกะกล่องมาเราจะทำอะไรกันบ้างครับโดยพื้นฐานเนี่ยเราต้องเสียบสายคอนโซลเข้าไปเพื่อคอนฟิก IP managementคือส่วนใหญ่เซตอัพ IP management ก่อนแล้วค่อยตั๊กเข้าเน็ตเวิร์กจากนั้นค่อยไปทำรีโมทเข้าไปหรืออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่เราต้องทำกันจนเราเคยชินไปละมี10มี100ตัวก็ทำอย่างนี้แหละทำมันอย่างนี้นะครับผมคอนฟิกกันไปครับนะครับทีนี้เราเห็นหน้าจอแล้วนะครับผมตอนนี้เราเชื่อมเข้ากับตัว device ตัว switch เสร็จแล้วนะครับถ้าดูจากข้อมูลตรงด้านล่างจอจะเห็นว่ามันเป็น CX switch รุ่น 6,003 อันนี้เนื่องจากเป็น switch ใหม่แกะกล่องเราจะมาทำตัว initial configครับเราก็เลือกนะครับปุ่มทางด้านซ้ายมือรูปจรวดเนี่ยครับผมครับโอเคนะครับผมซึ่งการทำ initial config เนี่ยตัว Sync Mobile App เนี่ยรองรับการทำ configuration นะครับการทำ positioning และสัตว์ที่เป็นทั้งเป็น stand alone นะครับ stand alone switch คือ switch ตัวเดียวครับนะครับกับที่เป็น stack switch นะครับที่เป็นชุดของ stack switch หลายตัวมาซ้อนกันแล้วมาเชนกันนะครับผมทำได้ทั้ง2แบบนะครับแต่นี้เนื่องจากเรามี switch ตัวเดียวเดี๋ยวเราทำเป็นสัตว์ที่เป็น stand alone ครับนะครับผมผมก็เลือก standalone mode เข้าไปนะครับผมตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกเรียกว่า template นะครับอันนี้สร้างมาแล้วถูกไหมครับมีมาให้แล้วมันมีมาให้แล้ว3แบบนะครับผมซึ่งจริงเราสามารถที่จะ custom เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับในกรณีที่เรารู้สึกว่าเราจะมี default config อะไรบางอย่างที่อยากจะ push เข้าไปในครั้งแรกเลยเราทำเสร็จนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเลือกในหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการใส่ข้อมูลนะครับตัวแปรต่างๆเช่น post name ตั้งชื่อมันซะนะครับตั้งชื่อมันซะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองตั้งชื่อนะครับผมก็จะตั้งง่ายๆก่อนนะครับอันนั้น password ก็จะบังคับนะครับให้เราตั้งให้มันเหมือนกันนะครับตัว IP management นะครับตัว interface management เนี่ยก็เลือกได้ว่าใช้เป็น TCP มั้ยหรือเป็น static ครับในกรณีผมเป็น static นะครับแล้วก็ผมมีใส่ IP subnet แล้วก็ gateway ไว้เสร็จแล้วนะครับผมซึ่งผมก็จะทำการ nextนะครับตัว CX Mobile App มันจะทำการ validate config นะครับแล้วเอาสิ่งที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ไป merge กับ template นะครับเพื่อเตรียมตัว final config ที่จะ push เข้าไปนะครับซึ่งระหว่างเนี้ยมันกำลังเตรียมแล้วเดี๋ยวมันจะให้เราดูก่อนครับมันจะโชว์ก่อนใช่ครับผมว่าอ่ะอันนี้คือ configuration ที่ตัว CX Mobile App เตรียมจะ push เข้าไปตัว service ที่เรากำลังทำ provisioning นะครับให้เราตรวจสอบก่อนได้เลยนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นตัว IP managementของ interface management นะครับพวกเบอร์ 1.1.1 ตรงนี้นะครับผมที่พี่เราใส่เข้าไปมันก็ merge ใน template นะครับ post name ด้านบนสุดนะครับเมื่อกี้ที่เราใส่เข้าไปมันก็มา merge ใน template นี้ให้เราทันทีนะครับแล้วถ้าเราตรวจเช็คแล้วถูกต้องนะครับเราก็กด deploy กดลงรูปจรวดครับเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะทำการเตรียม config แล้วก็ push เข้าไปนะครับที่อุปกรณ์ switch ผ่าน bluetoothจริงๆแล้วผมยก use case ตัวนี้ให้ฟังอันหนึ่งนะครับ มีลูกค้าเรารายหนึ่งใช้ solution CX แล้วก็ใช้ตัวที่ CX Mobile App ปรากฏว่าคือข้างในเนี่ยเขามี switch ตั้งอยู่ใน server farm ใน data center แล้วตัว switch เนี่ยเป็น top of rack นะครับตั้งอยู่ทีนี้ปรากฏว่าไป config อะไรบางอย่างครับแล้วตัว IP management เนี่ยมันผิดไปมันทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะ remote เข้าไปเป็นตัว switch ได้นะครับก่อนหน้านี้วิธีการคืออะไรครับเราก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้ switch ตัวที่ว่านี้เนี่ยตอนนี้คือมันอยู่ตู้แหลกไหนมันเป็นสวิตช์ตัวไหนถูกไหมครับเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเสียบคอนโซลเพราะเรารีโมทเข้าไปไม่ได้แล้วไปเสียบคอนโซลครับแล้วก็เข้าไปแก้ IP ถึงจะกลับมาได้นะครับแต่ด้วยโซลูชันแบบนี้เนี่ยก็คือว่าผมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเดินเข้าไปใน Data Center ให้ระยะบลูทูธมันถึงพอบลูทูธมันถึงปุ๊บผมเข้าไปผมแก้คอนฟิกเลยแก้เสร็จผมเดินออกจบเลยครับไม่ต้องไปนั่งเสียบสายไล่สายแล้วนะครับเห็นได้เลยใช่หรือหลายคนเนี่ยเอาพวกสวิตช์ไปตั้งไว้ในตู้แหลกที่เป็นแบบเมาส์แหลกตั้งอยู่ตรงข้างบนหัวแต่ก่อนนี้วิธีการก็คือหยิบบันไดมาปีนนะครับเสียบสายคอนโซลตัวนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือยืนอยู่ข้างล่างคอนฟิกได้เลยอันนี้ก็จะง่ายขึ้นเยอะนะครับคอนโซลของสวิตช์บางรุ่นเนี่ยอยู่ด้านหลังอีกใช่ครับนะครับกว่าจะเสียบเข้าไปได้นี่ชีวิตเลยครับหนังชีวิตสายอย่างอื่นหลุดเข้าไปอีกงานเข้าเลยครับนะครับง่ายกว่าเยอะนะครับเสร็จแล้วเมื่อกี้เราคุยกันแป๊บเดียวนะครับคอนฟิกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับได้ IP management ตามที่เราต้องการอันนี้ก็คือถ้าลูกค้าอาจจะมีซอฟต์แวร์แมเนจเมนต์อยู่เดิมหรือจะถนัดเป็นคอมมานด์ไลน์เป็น SQL Shell เข้าไปเลยนะครับแล้วก็คอนฟิกตัวสวิตช์ตัวนี้ได้แล้วแต่สำหรับฝั่ง Aruba CX Switch เรามีอะไรที่มันดีกว่าตัว SQL Shell ดีกว่าที่เราจะเทลเน็ตเข้าไปคอมมานด์ไลน์นะครับเรามาดูตัวเดโมใน Day 1ดีไหมครับ Day 1เป็นยังไงครับก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า Net Edit ครับผมเดี๋ยวขออนุญาต
ผมวิ่งกลับมาที่หน้าจอโน้ตบุ๊กของผมนะครับครับตัว Net Edit นี่ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับที่ติดตั้งอยู่บนตัวเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะเข้าไปจัดการเกี่ยวกับตัวสวิตช์เราได้นะครับโอเคนะครับผมก็เราจะมาต่อที่ตัว Day 1ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอนะครับของตัว Net Edit ครับเวลาที่เราจะเข้าไปใช้งานเนี่ยเราก็ต้องมีการล็อกอินนะครับด้วย username password ของที่เป็นแอดมินนะครับอันนี้ก็คือพอสเต็ปเดี๋ยวคุณเมย์ล็อกอินไปก่อนนะครับสเต็ปก็คือว่าพอเราเอาตัวสวิตช์มา pre-provisioning ใส่ IP management อะไรเข้าไปเสร็จนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเอาสวิตช์มาเชื่อมต่อกันถูกไหมครับมีกำหนดพอร์ตอะไรไว้แล้วก็เสียบเข้าไปอันนี้ก็คือทำเป็น topology ขึ้นมานะครับสเต็ปหนึ่งของตัว net edit นะครับที่คุณเมย์เปิดขึ้นมาเห็นเลยไหมครับว่าหลังจากที่เราสร้างคือ config ตัวสวิตช์ pre-define เรียบร้อยปุ๊บเราเอามาเสียบทำ topology มัน default มัน discover ตัว topology ขึ้นมาให้เราเลยนะครับครับผมก็จากที่เมื่อกี้เราทำเบสิกคอนฟิกนะครับต่อสายนะครับเสียบเข้าไปตามโทรคูลที่ได้ออกแบบไว้เนี่ยตัวเน็ตอีดินเนี่ยมันสามารถที่ช่วยเราในการทำดิสคัฟเวอร์นะครับมันจะทำการโยงเส้นต่างๆตามโทรคูลที่เราต่อไว้เป๊ะเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือว่าทำในเรื่องของฟูลคอนฟิกเรชันนะครับต่อเนื่องจากตัวเบสิกคอนฟิกที่เราดีพลอยไปเมื่อสักครู่นะครับเพื่อให้อุปกรณ์เราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างใน data center เรานะครับโดยปกติเราก็จะมีเรื่องของ core ของ data center นะครับอย่างว่าสัก2ตัวอันนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น spine 1กับ spine 2นะครับแล้วก็อาจจะมีตัว leaf ที่เรามักจะเรียกว่า top of rack นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเรามี4ตู้แรกครับเรามี top of rack 4ตัวคือ leaf 1 2 3และ4นะครับผมการ configuration เนี่ยตัว net edit เนี่ยมันสามารถที่จะทำแก้ไข config นะครับในลักษณะที่เป็นรูปแบบว่าแก้ไขวอดในหลายอุปกรณ์จากพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขค่าคอนฟิกของท็อปแบ็กสวิตช์ใน Data Center ของเราทั้งหมดนะครับเราทำยังไงนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้เมาส์นะครับลากคุมเลยมันขึ้นเครื่องหมายติ๊กมาให้เลยติ๊กมาให้เลยนะครับหรือเราสามารถใช้ Search Box ด้านบนก็ได้นะครับ Search เป็น Name Leaf Star นะครับมันก็ทำการ Match ชื่อให้เรานะครับนอกจากนี้จริงๆเราสามารถจะทำในเรื่องของติ๊กเหมือนกับที่ว่าเป็นแฮชแท็กเข้าไปว่าอันนี้อยู่โลเคชันอะไรเมื่อเราเซิร์ชจากโลเคชันได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเซิร์ชอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างจะยืดหยุ่นหลังจากที่เราเลือกอุปกรณ์ที่เราสนใจอยากจะแก้ไขค่าคอนฟิกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของมาเลือกเมนูที่ดิบคอนฟิกนะครับนี่คือคอนฟิกเรชันนะครับของอุปกรณ์สวิตช์ที่เป็นลิฟสวิตช์ทั้ง4ตัวนะครับโชว์ในหน้าจอนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอุปกรณ์สวิตช์เนี่ยแต่ละตัวจริงๆมันก็มีคอนฟิกเรชันของตัวเองนะมันก็ต้องมีความแตกต่างกันทำไมเอามาโชว์ในหน้าจอเดียวกันแล้วมันจะดิสเพลย์ยังไงไอ้พวกที่เป็นพารามิเตอร์เนี่ยมันก็จะถูกไอ้ตัวที่ไฮไลท์ด้วยสีฟ้าถูกไหมครับใช่ครับผมนะครับอย่างเช่นคำพวกโฮสต์เนมนะครับแล้วก็ไฮไลท์เป็นสีฟ้าเอาไว้พวกนี้คือพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันในสวิตช์แต่ละตัวแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นตัวซึ่งมันเป็นคอมมอนในสวิตช์ทุกๆตัวนะครับไอ้พวกนี้มันโชว์ยังไงครับมันก็โชว์เป็นบรรทัดที่อย่างที่เห็นเป็นบรรทัดที่เป็นมีคอมมานด์ครับธรรมดาปกตินะครับพวกนี้ก็คือจะเป็นคอนฟิกที่มีเหมือนกันทั้งหมดพอเราไปไฮไลท์เข้าไปปุ๊บมันเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเป็นพวกตัวแปรถ้าเป็นพวกตัวแปรอันนี้จะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยชื่อมันไม่เหมือนกันแล้วเราจะแก้ชื่อของตัวไหนเนี่ยเราก็ไปแก้ที่แต่ละตัวได้นะครับอยากแก้ชื่อโฮสต์เนมเราจะเคยตั้งว่าเป็น leaf ขีด1ขีด2ขีด3หรอกไม่ใช่เราอยากจะตั้งเป็น top of rack อ๋อครับแล้วก็ไปแก้อย่างนี้ครับโอ้ง่ายเลยไม่ต้องไปเทลเน็ตเข้าสวิตช์4ตัวแก้ทีละอันนะครับแอปถ่ายนะครับก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับแต่จริงคอนฟิกยังไม่ถูกพุชลงเข้าไปนะครับมันแค่เป็นการเตรียมการคอนฟิกรอเอาไว้โอเคแล้วก็ถ้าอย่างนั้นสำหรับพวกที่เป็นคอนฟิกที่ทุกตัวเหมือนกันอย่างเช่นตัว NTP server เนี่ยครับเวลาที่เราแก้มันก็จะเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นสมมุติถ้าเรามีการแก้ไขนะครับสมมุติเราไม่เคยมีคอนฟิก NTP ขึ้นมาก่อนครับนะครับเราพิมพ์ NTP โอ้มัน suggest ด้วยนะว่าคอมมานด์ที่จะพิมพ์ต่อไปคืออะไรถูกไหมครับครับผมพิมพ์บอกให้เราได้นะครับว่าคอมมานด์ที่เป็นไปได้นะครับมีอะไรบ้างไม่ต้องไปชิปเครื่องหมายตกใจแล้วนะไม่ต้องแต่ก่อนนี้พิมพ์คอมมานด์ไปชิปตกใจอยู่ตลอดเวลาตกใจเรื่อยๆเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ IP ก็ตั้ง IP เลยก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากจะให้มัน
เป็นเบอร์อะไรการแก้ไขแบบนี้จะมีผลกับสวิตช์ทุกตัวที่เราไฮไลท์ไว้ครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเราพิมพ์นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะบอกเราเลยว่านี่ไงคอมมานด์นี่ผิดอันโนนคอมมานด์นะครับเพราะมันจะมีเรื่องของ validation ตั้งแต่ตอนที่เรากำลังคอนฟิกแล้วครับนะครับนอกจากนี้เนี่ยจริงแล้วมันเมื่อกี้เรามีเกิดเรื่องครับเรื่องของการทำ compliance คือมีปัญหานะครับคุณเมย์ว่าหลายๆลูกค้าเนี่ยปรากฏว่ามีพาสเวิร์ดพิเศษหรือว่าคอนฟิกเรชันบางอย่างที่เป็นคอนฟิกพิเศษที่ถูกเซตเอาไว้ตั้งแต่วันแรกเลยครับที่สวิตช์ไปติดตั้งแล้วไม่เคยถูกแก้เลยนะครับอย่างเช่นพาร์ทเนอร์เคยเซตพาสเวิร์ดทิ้งเอาไว้ที่ตัวสวิตช์แล้วส่งมอบให้ลูกค้าไปเสร็จเรียบร้อยพาสเวิร์ดตัวนั้น10ปียังอยู่ครับพาร์ทเนอร์กลับเข้าไปนี่ดีใจแก้สวิตช์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบเปลี่ยนพาสเวิร์ดเลยหรือว่าอย่างเช่นในที่นี้เรามาดูตัว NTP ดีไหมครับนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมอยากจะตั้งกฎสักอันนึงว่าไอ้ตัว NTP server เนี่ยมันจะต้องมีซินแท็กตามที่ผมต้องการมันจะชี้ไปที่ตัวอื่นไม่ได้เราจะทำยังไงครับครับในตัวในดีๆเนี่ยเราสามารถที่จะไปตั้งในส่วนที่เราเรียกว่า conformance ตั้งกฎตั้งกฎตั้งกฎนะครับตั้งกฎขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะนะครับตั้งกฎนะครับโดยการบวกตรงเนี้ยผมแล้วก็ตั้งชื่อของ policy ที่จะเช็ค command ที่จะใช้เช็คต่างๆนะครับเดี๋ยวผมมีทำเอาไว้ละตัวลองดูครับเข้าไปดูนะครับอันเนี้ยผมมีการบอกแบบง่ายๆสุดเลยคือว่า NTP server เนี่ยมันจะต้องเป็นเบอร์นี้นะเป็น th.pool.ntp.org ไปตั้งเบอร์อื่นไม่ได้นะครับผมแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำการ enable ครับนะครับเดี๋ยวเราจะลอง enable ตัว conformance test อันนี้ดูครับนะครับโอเคพอเรา enable แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปหน้าที่ edit config เมื่อสักครู่ครับโอเคนะครับผมเห็นไหมครับคือหมายตกใจมาแล้วครับผมนะครับเขาจะบอกเลยว่า ntp serverนะครับเบอร์เนี่ยมันจะต้องมีอยู่มันจะต้องเป็นเบอร์นี้ต้องเป็นเบอร์นี้นะมันไม่ควรเป็นเบอร์อื่นนะครับงั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าโอเคเรารู้แล้วเราก็ทำการแก้ไขครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างว่าpassword หรือ user ที่เป็นพวก default จะต้องถูกลบทิ้งไปเราก็ต้องเป็นกฎแบบนี้ได้เช่นเดียวกันถูกไหมครับจะไปเอาแบบ password ที่แบบ default มาจากโรงงานมาอยู่ในสวิตช์ไม่ได้นะครับแก้ไข NTP server เสร็จปุ๊บนะครับเป็นไปตาม policy แล้วไอ้เครื่องหมายตกใจเมื่อกี้หายไปแล้วตัวนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มาช่วย cross check นะครับการทำงานของ network admin นะครับผมยกตัวอย่างอันนึงคือว่าเราสามารถที่จะตั้งกฎของเช็คตัว IP วง IP management ว่าเราคอนฟิกผิดวงหรือเปล่าครับนะครับอันนี้มาช่วยเช็คแล้วก็ช่วยบรรเทาปัญหาที่เมื่อกี้ทางพี่เล็กได้พูดถึงว่าเรามีการแก้ไขค่า IP management ผิดวงแล้วหลุดออกไปเลยนะครับอันนี้มันจะทำเราสามารถตั้งกฎอย่างเงี้ยนะครับแล้วเช็คให้เราได้ว่าเรากำลังเซ็ต IP management หลุดวงจากที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วมันก็จะขึ้นเครื่องหมายตกใจผมเมื่อกี้ขึ้นมานะครับอันนี้ผมสมมติว่าเราแก้ไขค่าคอนฟิกเสร็จแล้วนะครับเราก่อนที่เราจะไปแอพพลายคอนฟิกเนี่ยเราสามารถที่จะมาเช็คก่อนได้ว่าความแตกต่างของ configuration ก่อนนะครับแล้วก็หลังที่เราได้ทำการคอนฟิกไปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในมุมไหนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เห็นจะชัดเลยนะครับเมื่อกี้เราแก้แค่2ที่อันแรกคือ host nameของเดิมคือขึ้นต้นด้วย leaf อันใหม่ขึ้นต้นด้วย qr นะครับ ntp server นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตามที่เรามีการแก้ไขไปนะครับถ้าเราเช็คแล้วโอเคน่าจะใช้งานได้ถูกต้องเรากลับไปกดที่ deploy นะครับสามารถที่จะกด deploy ได้เลยมันก็จะบอกเราว่าโอเคมันจะมีสวิตช์4ตัวที่ได้รับ configuration ในการทำเช็คครั้งนี้นะนะครับถ้าเรากด deploy มันก็จะทำการ push config ไปอันนี้ก็คือ day one นะครับจริงๆเรามีสเต็ปเดโมตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว day two เราเดโมสั้นๆนิดหนึ่งดีไหมครับให้เห็นว่าตัว day two คืออะไรให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวคุณเมย์เตรียมเลยครับเดี๋ยวผมพรีเซนต์ให้นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าตัว day two เนี่ยจริงๆมันเป็นสเต็ปของการที่พอเราคอนฟิกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเน็ตเวิร์กรันงานปกติอยู่แต่ก่อนนี้เนี่ยเราต้องมีแอดมินคนหนึ่งคอยมอนิเตอร์เน็ตเวิร์กดูพวกฟอลอะลามดูอะไรต่างๆแล้วเราต้องมานั่งเช็คว่าไอ้ฟอลอะลามพวกนั้นเนี่ยมีผลกับเน็ตเวิร์กเราไหมมีปัญหาทำให้เราใช้งานไม่ได้หรือเปล่าหรือจุดท้ายเนี่ยรอจนกระทั่งมันใช้งานไม่ได้แล้วเราก็ต้องมานั่งทำรูทคอสอานาลิซิสว่าตรงแล้วไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากรูทคอสมันคือเรื่องอะไรนะครับบนตัว CX Switch เนี่ยเรามีฟีเจอร์หนึ่งเรียกว่า Network Analytic Engine ตัว NAE นะครับที่มันจะช่วยเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังบวกกับข้อมูลปัจจุบัน
แล้วมา analyze ให้เราว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็คือเวลาที่เราจะเข้าผ่านตัว network analytic engine เนี่ยเราเข้าไปที่ตัวหน้า web management ของตัวสวิตช์เลยก็ใส่ username password เลยครับก็ไปที่แถบตัว analytic เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอหลักนะครับของตัว network analytic engine เดี๋ยวผมจะพาไปดูสคริปต์พื้นฐานอันนึงที่ชื่อว่า system resource monitor ครับนะครับตัว system resource monitor เนี่ยเขาจะ monitor ค่าพื้นฐานหลายอย่างนะครับเช่นพวก CPU memory นะครับแล้วก็ configuration change นะครับผมว่า network admin หลายคนเคยเจอปัญหา CPU peak ขึ้นมาตอนกลางคืนนะครับแล้วพอเช้ามาเห็นกราฟ CPU มันขึ้นแต่พอเช้าเราเข้ากลับเข้าไปดูไปนั่งโชว์ CPU ต่ำเหมือนเดิมมาหมดแล้วครับแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นprocess อะไรที่ทำให้คือไอ้เมื่อคืนน่ะที่ CPU มันขึ้นเนี่ยเพราะอะไรมันเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรครับถึงคืนนี้มันขึ้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันไหมนะครับสิ่งที่เจ้าตัว NAE เนี่ยมันทำก็คือว่าเมื่อตอนที่มันมีอีเวนต์ที่สำคัญนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสคริปต์ว่ามีการกำหนดไว้ในรูปแบบไหนครับนะครับหลังจากที่มีการcross เรื่องของ threshold บางอย่างขึ้นมาสมมติเราไปกำหนดว่า CPU ขึ้น 20% ให้มันทำให้มันทำอะไรสักอย่างนึงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะทำก็คือว่าเก็บหลอกทำการเก็บค่าและส่งซิสหลอกนะครับว่า CPU เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วทำการเก็บค่าที่สำคัญมากคือ top CPU นะครับ top CPU มันเก็บอะไรเรากดเข้าไปดูได้ณโมเมนต์นั้นว่า process อะไรที่ทำให้ CPU มันขึ้น 94% อ๋อเราหาสาเหตุได้แล้วเราหาสาเหตุได้หรือถ้าว่าหาแล้วไม่เข้าใจเราเอาข้อมูลนี้ส่งให้ Aruba Engineer หรือ Tag Engineer ไป analyze ต่อได้โอเคได้เราไปเดโมของจริงเราเลยดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนผมขอให้ดูนิดนึงมันจะมีเรื่องของ config change ครับอันนี้ก็คือในเคสที่ผมเล่าว่าอยู่ดีๆมีการ config อะไรบางอย่างแล้วหลุดไปทั้ง region เลยใช่ครับครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าในกราฟเนี่ยมันมีบอกเราย้อนหลังที่เราเรียกเป็น time series database ครับเนี่ยคือ time series database นะครับมันเก็บ event สำคัญทั้งหมดไว้เพื่อให้เราสามารถที่จะกดเข้าไปดูย้อนหลังอย่างนี้เครื่องหมายบวกสีเขียวนี่คือมี configuration change เพิ่มเข้ามาสีแดงก็จะเป็นลบออกไปครับนะครับนี่เราจะเห็นเลยว่ามันเปลี่ยน config อะไรที่เปลี่ยนไปใช่ครับผมโอเคซึ่งจริงๆแล้วในเด็ด edit เราจะไปดูด้วยว่าใครเป็นคนทำอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว configuration ที่ change นะครับทีนี้ action ของมันเนี่ยจริงเราสามารถที่จะเอา change อันนี้แทนที่จะ alert ขึ้นมาบนหน้าจอของตัว web management เฉยๆเนี่ยรเราสามารถที่จะเอาส่งเป็นอีเมลก็ได้นะครับหรือว่าไปเปิดเคสไปที่พวก IT service desk ต่างๆอัตโนมัติได้ทันทีเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ alert ไปที่ line group messaging ของนอกทีมสามารถทำแบบนั้นได้ทันทีเหมือนกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าตัวเดโมจริงเป็นยังไงเอาเลยครับโอเคนะครับทีนี้ในตัวเดโมเนี่ยผมมีเป็นสคริปต์ง่ายๆอันหนึ่งนะครับที่ใช้มอนิเตอร์เรียก monitor interfaceครับนะครับตอนนี้ผมมอนิเตอร์อินเทอร์เฟซอยู่2อันก็คือ1ทับ1ทับ2กับ1ทับ1ทับ3ก็คือไอ้เคสเมื่อกี้นี้ว่าที่ผมบอกว่ามีอยู่ดีมีคนไปชัตดาวน์อินเทอร์เฟซแล้วมันล่วงไปทั้งภูมิภาคครับผมมันจะเป็นยังไงครับบนฝั่ง CX ก็มันสามารถที่จะกดเข้าไปดูนะครับมอนิเตอร์อันนี้จะเป็นสคริปต์พื้นฐานครับที่มอนิเตอร์เรื่องของอัพดาวน์แต่คําเป็นของมันก็คือว่าตอนที่มันดีเทคได้ว่าดาวเนี่ยเราสามารถคอนโปรแกรมมิ่งมันนะครับว่าให้มันอเลิร์ตในรูปแบบต่างๆได้นะครับที่ผมทำก็คือจะเป็นในเรื่องของการอเลิร์ตไลน์เลยอเลิร์ตผ่านไลน์ขึ้นมาครับครับน่าจะเห็นอยู่นะครับผมโอเคเอาเลยครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับตัวที่เรามีการติดตั้งสคริปต์เอาไว้นะครับผมจะลองนะครับชัตดาวน์อินเทอร์เฟซ1ทับ1ทับ3ครับดูนะครับว่าอเลิร์ตนะครับจะมาไหมเพราะว่าตอนซ้อมมานะครับก็พอเราชัตดาวไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยตัว NAE มันก็จะดีเทคเลยมันก็ใช้เวลานิดนึงนะครับก็เด้งขึ้นมาไลน์ก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้บนไลน์แอปเนี่ยมันขึ้นมาเลยว่าตอนนี้อินเทอร์เฟซ1ทับ1ทับ3เนี่ยลิงก์ดาวลิงก์ดาวนะครับซึ่งลิงก์ดาวเนี่ยอาจจะต้องไปดีเทคว่าตกลงมันลิงก์ดาวเรื่องอะไรเช่นอาจจะไม่ได้มาจากคอมมานด์ที่เราชัตดาวอินเทอร์เฟซอาจจะมีคนไปเตะสายหลุดหรือว่าอินเทอร์เฟซมีปัญหาอัปดาวนะครับก็ alert alarm ได้ใช่ครับตัว text หรือข้อความที่ส่งขึ้นมาในไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่เรา custom ได้ทั้งหมดเราเรียกส่งอะไรเราพิมพ์เข้าไปอันนี้ไม่ใช่เป็น predefined นะครับอันนี้คือเราเขียนสคริปต์เอาไว้ได้เลยใช่ครับผมนะครับได้ข้อมูลส่งไปข้อมูลเยอะกว่านี้เราก็ไปเก็บข้อมูลบนสวิตช์เยอะกว่านี้แล้วส่งเข้าไปในไลน์ทำให้แอดมินเนี่ย
เห็นข้อมูลขึ้นเด้งในไลน์แล้วมีข้อมูลเยอะที่สุดก่อนครับนะครับผมเราสามารถแปะลิงก์ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าในฝั่งที่เป็น day 2เนี่ยทั้งในการเอาข้อมูลมา analyze เพื่อหาพวก root cause analysis นะครับหรือการทำเป็นแบบ alert alarm ที่ไปอินทิเกรตกับซอฟต์แวร์ภายนอกเช่น LINE หรือพวก service help desk พวกนี้สามารถทำได้เลยอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถมอนิเตอร์เน็ตเวิร์คของเราได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็บริหารจัดการเน็ตเวิร์คของเราได้ดีขึ้นจริงๆเป้าหมายปลายทางของเราก็คือเรื่องของการที่เราจะเพิ่ม network availability นะครับทำให้เน็ตเวิร์คของเราเซอร์วิสได้เร็วขึ้นนะครับถ้าโดยสรุปนะครับก็คือว่าตัว switch ตัว CX นะครับเราสามารถเอามาใช้เป็นตัว top of rack แล้วก็มีฟีเจอร์เซตหลายๆอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเหมาะกับการเป็นพวก top of rack switch จุดดีของมันก็คือว่า1เนี่ยฟีเจอร์ในการทำงานทั้งหมดเนี่ยมันเบสอยู่บน command line ที่เป็น structure เดียวกันนะครับเมื่อสักครู่นี้มีท่านหนึ่งที่ถามเข้ามาว่าเรามี Aries ของอุปกรณ์ที่เป็นคู่แข่งของเราเพื่อที่จะเวลาที่แต่ก่อนเคยคุ้นกับการ config พวกนั้นจะมา config switch เราได้หรือเปล่าเมื่อกี้ผมเข้าใจว่าคุณเมย์เนี่ยเปิดโชว์เรื่อง command หลายอย่างละถ้าเห็นแล้วจับได้จะเข้าใจว่ามันคล้ายกันมากนะครับจริงๆก็คือว่าถ้าเคยเรียนรู้ Cisco มาเนี่ยผมพูดได้เลยว่าทำของเราได้นะครับอันนี้คือเรื่องคอมมานด์แล้วคอมมานด์นี้เนี่ยเหมือนกันทั้งในฝั่งที่เป็นแคมปัสและในฝั่งที่เป็น Data Center นะครับไม่ได้ยากอะไรเลยจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของไลเซนส์ฝั่งที่เป็นตัว CX Switch เราไม่มีไลเซนส์รายปีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องมาจ่ายคอนเคอร์เรนท์ทุกๆปีต่อกันแล้วก็เรื่องของ throughput เรื่องของ speed เรื่องของฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่นตัว virtual output queue นะครับหรือตัว buffer บนตัว switch ที่มีอยู่เยอะพวกนี้จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้ดีแล้วก็ performance ดีขึ้นแล้วก็แน่นอนนะครับสำหรับเวลาที่เราเชื่อมต่อกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของ HP แล้วก็ storage ที่เป็นของ HP พวกนี้มีการเทสเรื่องการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยโปรโตคอลอะไรวิ่งผ่านกันเนี่ยไม่ได้มีชั่วอะไรเราเทสเรียบร้อยมาแล้วแล้วก็พูดไปถึงเรื่องของการ operate ข้ามกันอย่างเช่นเรื่องเวลาที่เราไป config ตัว security นะครับ config สามารถที่จะพอร์ตลงมาบนตัว switchให้มันไปแมทช์กับสิ่งที่เราต้องการบนตัวซิมได้เลยนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดงานช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้สุดท้ายนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้เวลาที่เราเดินไปพบกับลูกค้าของเรานะครับสำหรับรีเซลเลอร์ทุกๆรายนะครับเราอาจจะสามารถที่จะคุยกับเขาได้มากกว่าที่จะคุยเพียงแค่เรื่องของ Campus Network นะครับเปิด opportunity ใหม่ๆให้เราเข้าไป approach ลูกค้าเรื่องตัว Data Center Switch พูดเรื่องเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นะครับเรายินดีอยู่แล้วที่เลเซอร์ของเราทำแคมปัสสวิตช์เราอยู่จะช่วยเราทำเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มแวลูของโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ให้แล้วก็ยังทำให้ secure deal ได้ด้วยนะครับถ้าเราทำได้ฝั่งที่เป็นแคมปัสสวิตช์ทำได้ทั้งฝั่ง data center สวิตช์ทำได้ทั้งฝั่งที่เป็น server storage พวกนี้ก็จะเป็น all in one จบในเลเซอร์แต่ละรายได้เลยนะครับคำถามสุดท้ายนะครับลูกค้ากลุ่มใดครับที่เหมาะกับ ArubaData Center Network Solution ครับ DCN คือ Data Network Data Center Network นะครับก็คือสิ่งที่ผมพรีเซนต์มาทั้งหมดเนี่ยฮะลูกค้าท่านไหนที่เหมาะครับจริงๆแล้วถูกทุกข้อครับนะครับไม่ว่าจะเคยใช้ Server Storage ของ HPE อยู่นะครับหรือใช้ Campus ของเราอยู่ใช้ Solution พวกที่เป็นชอบที่เป็นพวก Software Defined Data Center นะครับหรือจะใช้ VMware อยู่พวกนี้แมทช์กับเราได้ทั้งหมดเลยใช่นะครับโอเคก็อันนี้คือทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะจาก